48ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหนใครบอกว่าใช่ยกมือบังเอิญว่าคนเก่งช่วยกันตอบนักเรียนบอกว่าใช่นะคะหลายคนเราบอกว่าใช่บางคนกล้ากลัวยกแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งไม่ยอมยกนะคะโอ้ยกทั้งห้องเลยเพราะคนเก่งตอบเอามือลงค่ะแต่ถ้าครูบอกว่าไม่ใช่ล่ะครูบอกไม่ใช่อ่ะจะเป็น2ได้ยังไง2ตัวนี้ถ้าไปเอา2ไปคูณกับ14 2ตัวนี้เหมือนอยู่หลักหน่วยสิเมื่อสักครู่หลักหน่วยก็เป็น7คูณด้วย14นะคะได้บรรทัดแรกบรรทัดที่2ก็จะเป็น2คูณด้วย14แสดงว่า2ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยสิใช่ไหมไม่ใช่2อยู่ในหลักอะไร10หลัก10อ่ะทุกคนเอาใหม่เลยหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์วันนี้ครูสอนใหม่นักเรียนต้องได้นะคะที่ป.3 นักเรียนส่งคืนครูรัชนีวันไปหมดแล้วป.4 เอาใหม่เลยเริ่มใหม่เลยนะคะนักเรียนสังเกตตัวตั้งคือ14ครูทวนใหม่เลยนะตัวคูณคือ27เวลาคูณนักเรียนมาดูที่ตัวคูณตัวคูณเนี่ยเป็นจำนวนที่มี2หลักนะคะเริ่มจากตัวหลังสุดเรียกว่าหลักหน่วยตัวหน้าเราเรียกว่าหลัก10เพราะฉะนั้นนักเรียนดูว่าเวลาคูณเนี่ยเราจะคูณตามค่าประจำหลักนักเรียนไปดูก่อน27เนี่ย27ถ้านักเรียนกระจายให้อยู่ในรูปของผลบวกสิ20 เธอแตมบอกเลยว่าต้องเป็น20บวกด้วย7นักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้องเก่งมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูที่ตัวคูณตัวคูณก็คือ27นักเรียนกระจายให้อยู่ในรูปผลบวกก่อนก็จะกลายเป็น20บวกด้วย7ตรงนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนนะบรรทัดนี้ไม่ต้องเขียนนะคะ2บรรทัดนี้นักเรียนเขียนเพราะเท่าครูยังคะเท่าแล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูบรรทัดนี้ก่อนนะคะให้นักเรียนทราบไว้ว่าเรามาดูที่ตัวคูณเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายในรูปของผลบวกก็จะกลายเป็น20บวกด้วย7นะคะ7ตัวนี้ได้มาจากไหนได้มาจาก7อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ720ตัวนี้ได้มาจากไหนได้มาจาก2ตัวนี้อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกที่ได้นักเรียนต้องได้มาจากหลักหน่วยของตัวคูณก็คือเลขอะไรเลข7เลข7ก็คือตัวนี้นะคะคุณจะชี้ให้เห็นตัวเดียวกันเป็นรูปกระจายนะคะก็คือ7ทุกคนเขียน7เหมือนครูตรงนี้ค่ะบรรทัดถัดมานักเรียนเขียน7ค่ะเจ็ดตัวนี้เมื่อสักครู่จันจุนีบอกว่าต้องเอา7ไปคูณกับ4ครูบอกใช่หรือไม่จันจุนีก็บอกไม่ใช่7ต้องคูณกับ14ดีมาก7ต้องคูณกับตัวตั้งทั้งหมดตัวตั้งทั้งหมดก็คือ14เพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนแบบนี้ค่ะทุกคนปฏิบัติวันนี้เราจะให้รู้ที่มาก่อนนะคะเราจะคูณแนวนอนจะไม่คูณแนวตั้งนะนักเรียนดูให้ดีเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกตรงนี้เราจะได้มาจากหลักหน่วยตัวคูณก็คือเลข7คูณด้วยตัวตั้งทั้งหมดก็คือ14ทุกคนเขียนแบบนี้ค่ะเขียนยังคะเขียนแล้วค่ะเขียนเสร็จแล้วนักเรียนใช้ลูกศรแบบครูเลยค่ะทุกคนปฏิบัติเขียนลูกศรแบบครูนะคะเดี๋ยวหมดชั่วโมงขอส่งสมุดด้วยนักเรียนคะบรรทัดที่นักเรียนเขียนอยู่ในรูปกระจายต้องเขียนหรือไม่ไม่ต้องแต่ให้นักเรียนทราบเอาไว้บรรทัดที่เขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายไม่ต้องเขียนแต่ครูเขียนให้นักเรียนทราบเดี๋ยวครูจะลบเดี๋ยวนักเรียนจะงงว่าเอ๊ะมาจากไหนมาจากตัวนี้นั่นเองนักเรียนได้เท่าครูหรือยังตอนนี้ทุกคนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ช่วยกันตอบเลยค่ะเราจะเริ่มจากเจ็ดตัวนี้เป็นตัวคูณใช่หรือไม่นักเรียนก็ต้องนำเจ็ดไปคูณ14เวลาคูณนักเรียนเริ่มคูณที่หลักไหนก่อนหลักหน่วยก่อนเพราะฉะนั้นครูจะนำเจ็ดไปคูณกับ4ครูจะนำเจ็ดไปคูณกับ4 7คูณ4ได้24ทราย24ทราย4ทด2นะคะเราใส่เลข4ตรงนี้ในแนวนอนค่ะทุกคนใส่เหมือนครูขอโทษค่ะครูขอโทษครูเลยไปตามนักเรียนเลย7คูณ4ได้28ไม่ใช่7 4 24นะขอโทษนะคะ7คูณ4ได้28
7 4 28ทราย8ทด 2นะคะ7 4ได้28เราใส่เลข8ในแนวนอนให้ตรงหลักนะให้ตรงหลักหน่วยทด2ที่ไหนเราคูณแนวนอนดีมากบนเลข1แบบนี้ทุกคนเขียนแบบครูเลยค่ะต่อไปนักเรียนนำ7ไปคูณกับอะไรคะ1เพราะเราจะคูณแนวนอนนักเรียนเรียนเรื่องการคูณแนวนอนหรือยังเรียนแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วถูกไหมคะวันพฤหัสที่แล้วนี่เองเพราะฉะนั้น7คูณด้วย1เท่ากับ7ทดอีก2รวมเป็น9เราใส่9ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราคูณแนวนอนว่า7คูณด้วย14ลูกศรมาเห็นไหมคะได้เท่ากับ98ยังคูณแนวนอนอยู่นะเสร็จเท่าครูหรือยังอยากให้ไปพร้อมกันนะคะบรรทัดแรกเสร็จแล้วหมดหน้าที่ของหลักหน่วยแล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของหลัก10ก็คือ2ตัวนี้2ตัวนี้อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20ตัวนี้นักเรียนเขียน20เขียนแบบครูค่ะนักเรียนเขียนแบบครูตรงนี้นะคะแต่นักเรียนไม่ต้องใส่สีตรงนี้แบบครูนะเขียนแบบครูค่ะ20เห็นไหมคะหลักหน่วยครูตรงกันเห็นไหมคะ2เป็นหลัก10ยื่นไปเขียนแบบนี้เลยทุกคนปฏิบัติ20 0นี่จะตรงกับเลข7 2ตัวนี้เป็นหลัก10แบบนี้ค่ะคณิตศาสตร์ต้องการความเรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังเขียนไม่ตรงเขียนให้ตรงแบบนี้เลยคูณด้วยคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยตัวตั้งทั้งหมดตัวตั้งทั้งหมดก็คือ14เห็นไหมคะตัวตั้งจะเหมือนกันเห็นไหมแนวนี้เลยได้เท่าครูหรือยังเท่าแล้วเราเขียนลูกศรมาค่ะถ้าครูเขียนลูกศรมาแบบนี้แสดงว่าผลคูณบรรทัดนี้จะได้มาจาก20คูณด้วย14เขียนทีละตัวไม่ต้องเขียนก่อนครูเขียนทีละตัวไปพร้อมกันคราวนี้นักเรียนจะสังเกตว่า20คูณด้วย14ใช่ไหมคะ20เป็นผู้คูณของ10มีเลข0ไหมมีเลข0กี่ตัว1ตัวเราใช้วิธีคูณเหมือนเดิมเลยคือทำไมคะใส่0ไว้ก่อนนักเรียนใส่0ไว้ก่อน0ของตัวเนี้ยใส่ไว้ก่อนแทนที่นักเรียนจะใส่ทีหลังเดี๋ยวนักเรียนลืมให้นักเรียนใส่0ไว้ก่อนแบบนี้กันลืมต่อไปตัวนี้ก็จะเหลือแค่อะไร2เราดูง่ายๆนะคะเงยหน้าดูที่จอโทรทัศน์ด้วยนักเรียนก็จะเหลือแค่2นักเรียนนำ2ไปคูณกับ4ดีมากเราเริ่มคูณที่หลักหน่วยก่อน2คูณ4เท่ากับ8เราใส่8ให้ตรงหลักถัดไปแบบนี้ค่ะทุกคนใส่เหมือนครูนะจริงๆแล้วครูอยากเดินไปดูนักเรียนทุกโต๊ะเลยอยากให้ไปพร้อมกันไม่ต้องไปก่อนไปพร้อมกันคูณเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังอย่างคูณแค่หลักหน่วยเองเพราะฉะนั้นเรานำ2ไปคูณหลัก10ก็คือนำ2ไปคูณกับ1 2คูณ1ได้แล้วก็ใส่2หน้าเลข8ไม่ต้องไปเบียดพยายามเขียนตัวเลขให้ตรงหลักแบบนี้เลยนะคะบรรทัดที่2นักเรียนคูณเสร็จหรือยังเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วเราขีดเส้นใต้1เส้นเดี๋ยวครูขอโทษเมื่อสักครู่นี้เราจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ใช่ไหมที่นักเรียนเรียนมานักเรียนก็บอกว่าเอา2บรรทัดนี้มาบวกกันได้มาจากตรงเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะนักเรียนก็นำมาบวกกันได้จากเมื่อสักครู่นี้นะไม่ใช่อยู่ดีทำไมถึงเอามาบวกก็ได้มาจากตัวกระจาย20บวกด้วย7แล้วก็เริ่มคูณที่หลักหน่วยก่อน7คูณ14เราได้98นะคะส่วน2ตัวนี้อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20คูณด้วย14จะได้เท่ากับ280แล้วก็บวกกันช่วยบวกหน่อยค่ะ8บวกด้วย0เท่ากับ8ต่อไปที่หลัก10ค่ะ9บวกด้วย8เท่ากับ17เราใส่7ทด1เวลาทดให้ทดลอยๆแบบนี้ในบนของตัวตั้งนะคะอยู่แนวบนของตัวตั้งห้ามทดที่เลข2ตรงนี้ไม่เอาเดี๋ยวนักเรียนเขียนตัวใหญ่เดี๋ยวจะดูแล้วดูผิดต่อมาหลักร้อยมีตัวบวกไหมคะหลักร้อยไม่มีตัวบวก2ตัวนี้ไม่มีตัวบวกทดอีก1รวมเป็น3เสร็จเรียบร้อยหรือยัง
เสร็จแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้2เส้นแล้วเวลาตอบให้ตอบเป็นเลขไทยแบบนี้ค่ะคำตอบคือ378อย่าลืมตอบขีดเส้นใต้2เส้นเมื่อนักเรียนตอบเสร็จขีดเส้นยาวเลยลูกศรอยากให้นักเรียนใช้แม่นทันนะคะครูบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์ต้องการความเรียบร้อยเป็นระเบียบเสร็จไหมคะเสร็จค่ะต้องเสร็จเพราะว่าครูบอกแล้วว่าเราไปทีละตัวทีละบรรทัดถ้าเสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้ยาวนักเรียนเขียนข้อที่1ทุกคนเขียนข้อที่1ค่ะเขียนโจทย์ลงสมุดเลยค่ะ67คูณด้วย30ทุกคนเขียนจดเขียนโจทย์รอไว้ก่อนค่ะหกสิบเจ็ดคูณด้วย30พร้อมแล้วนักเรียนเขียนวิธีทำเลยค่ะข้อนี้เราจะไปพร้อมกันก่อน